ไม่ดีแล้วมันให้มันเกิดอย่างในใจทำไมไอ้โง่เขกหัวมันเข้าไปต้องให้อย่างนั้นมันไม่มีทางอื่นเลยเพราะว่ามันก็โง่อ่ะมีคนบอกว่าลูกคิดคำพูดหยาบแต่ไม่ได้เอ่ยปากออกมาคือไม่ผิดศีลอ๋อผิดไม่ผิดศีลข้างนอกใช่แต่มันก็ได้วิบากเอาขอโอกาสค่ะมีคำถามฝากมาว่าการเกิดของคนหนึ่งคนนะคะมันจะประกอบไปด้วยไข่อสุจิแล้วก็จิตวิญญาณคำถามคือว่าจิตวิญญาณจะต้องมาพร้อมกับวันที่ไก่และไข่และสเปิร์มผสมกันหรือไม่ไม่ก็ได้แล้วระยะทิ้งช่วงมันได้นานขนาดไหนคะมันจะไม่ทิ้งช่วงหรอกมันจะออกมันจะลงซะก่อนแล้วมันถึงจะคลอดออกมาเป็นคนคืออย่างนี้ค่ะว่าคือมีคำถามอย่างนี้ค่ะว่ามีหลายคนที่เขาตั้งใจว่าถ้าเขาตายไปเขาจะไปเกิดกับท้องใครแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าระหว่างที่เขาบอกกล่าวไว้แล้วเขาก็ยังไม่ตายสักทีแต่คนนั้นท้องไปแล้วไม่ได้ท้องไปสัก 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ได้ไหมคะคนที่ท้องเนี่ยนะวิญญาณจะยังลงวิญญาณจะยังลงในครรภ์กับสัตว์นี้มันจะมีใครเป็นจังหวะนะอันนี้ละเอียดมากมันจะเป็นจังหวะวิญญาณลงในครรภ์นั้นก็เป็นครรภ์ไปกันมันจะกระทั่งคลอดนะถ้าวิญญาณไม่ต่อในขณะอยู่ในครรภ์ก็แท้งใช่ไหมใช่ค่ะเพราะถ้าวิญญาณมันไม่แท้งมันไม่มันยังต่ออยู่จนคลอดออกมาแล้วถ้าวิญญาณมันออกเหมือนกันค่ะคลอดออกมาแล้วก็แท้งก็เรียกว่าคลอดมาก็ตายใช่ไหมค่ะวิญญาณออกคลอดมาแล้วก็วิญญาณมันไม่เอาวิญญาณก็ออกร่างก็ตายเหมือนกันแต่ถ้าวิญญาณมันต่ออยู่มันก็ไปค่ะคำถามที่สองก็คือว่าอย่างนี้ค่ะว่าแปลว่าการหยั่งลงของสามสิ่งนี้จะต้องในเวลาไล่เลี่ยกันไม่ใช่ทิ้งช่วงนานต้องมีครบสามไหมคะที่นี่เพศชายชายหญิงค่ะเพศเชื้อชายใครหญิงและวิญญาณค่ะมีสามไม่มีสามไม่ได้ค่ะทีนี้อีกประเด็นที่เสริมเนื่องก็คือว่าถ้าระหว่างนั้นเนี่ยวิญญาณที่เข้าไปจุติเนี่ยบังเอิญมันแท้งแปลว่ามันเป็นวิบากของวิญญาณดวงนั้นที่ไม่สามารถจะเกิดมาได้ทั้งที่ได้โอกาสแล้วอย่างนั้นเป็นได้ด้วยเป็นได้ด้วยคือเรียกว่าวิบากไม่สมดุลกันนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีใครเป็นสร้างอะไรมากมายยังไม่มีกรรมกิริยายังไม่มีเหตุการณ์ที่มันหยาบอะไรมากมายส่วนมากก็จะเป็นฟังแค่นี้ก็พอแล้วมีบากส่วนใหญ่คือเป็นถูกทำแท้งไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเรียกว่ามารับวิบากตั้งแต่จบข่าวมาลุงหงอกดีกว่าเปิดได้จังลุงหงอกแอคชั่นยังไม่มาเลยจริงสามท่านรอครับมีจิตวิญญาณหรือไม่แล้วก็มีอะไรบ้างนะครับจิตอสุจิไม่ใช่จิตวิญญาณใครก็ไม่ใช่จิตวิญญาณอสุจิคือว่าบวกใครคือลบวิญญาณคือพลังงานที่จะไปร่วมให้เป็นสามเศร้าถ้าไม่เกิดสามเศร้าไม่เกิดเป็นสัตว์บุคคลครับเป็นแค่ชีวะใช่ไหมครับใช่เป็นใช่อสุจิของผู้ชายเป็นแค่ชีวะแต่ทำไมเคลื่อนได้นะครับหรือแม้แต่ไข่ก็ยังมีความเป็นชีวะอยู่ในนั้นไกลๆแล้วจึงจะไปร่วมกันแล้วก็มีวิญญาณลงก็ถึงจะครบถึงจะได้ก็ลงมาอย่างไรกันมาแล้วก็ตั้งตาทำไมเคลื่อนตัวได้นะครับทำไมโอเคครับเอาไปเป็นชีวะมันเคลื่อนตัวได้อยู่ที่ใช่สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
ชียชีวิตเพียงแค่คิดก็พบกันเจอกันบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติเมื่อกี้คงได้ยินคำว่าทั้งอสุจิบ้างนะทั้งไข่บ้างมันคืออะไรกันเมื่อกี้นี่เป็นเสียงของท่านโพธิรักษ์นะฮะท่านกำลังท่านเทศบอกญาติโยมความสงสัยก็คือมนุษย์มันเกิดได้ยังไงเนาะก็มันน่าคิดนะลองฟังดูสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้เขายังไปถึงไหนกันในการตอบผมจะต่อได้ไหมฮะลองสังเกตดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครับผมตอบเรื่องพวกนี้ผมอธิบายเรื่องพวกนี้มันยังไงแบบไหนกันนะครับปิดเสียงเสียงไม่ไปเปิดเสียงหายใช่ไหมน่าปิดเสียงผมก็ไม่ได้ปิดเสียงนะเสียงผมก็หายไปไหนเอาไงดีก็เลยเปิดเสียงไม่ได้เลยเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากเรื่องของคำว่าการเกิดมาเนี่ยผมยืนยันว่าผมทำให้มนุษย์เกิดได้สองคนเพราะฉะนั้นผมน่าจะเขาถามว่ากามเป็นอย่างไรราคะเป็นอย่างไรโลภเป็นอย่างไรและกามราคะโลภแตกต่างกันอย่างไรถามอธิบายไปก่อนว่าเป็นอย่างไรมันก็แตกต่างกันแล้วกามราคะโลภโอเคพูดอันนี้ไม่จบกามราคะนี่เราถือเอางี้ดีกว่าก็ถือโอกาสเชื่อมต่อนิดนึงฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับ20,000กว่าชีวิตบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเรื่องเรานี่มันเรื่องเราธรรมชาติการเกิดเนี่ยมันเกิดมาตามกรอบของธรรมชาติใช่มั้ยไอ้ธรรมชาติมันเกิดเองจำเป็นหลักได้เลยธรรมชาติไม่มีใครสร้างไม่มีใครก่อมันเกิดเองโดยกลไกอัตโนมัติของความเป็นธรรมชาติโอเคนะทีนี้ก็ถอยหลังไปว่ามนุษย์ผู้ซึ่งรู้กฎเกณฑ์การเกิดธรรมชาติได้ดีที่สุดในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในมหาจักรวาลนี้และในแสนกฎจักรวาลนี้ถ้าพูดมนุษย์ด้วยกันนะคงจะไม่ปฏิเสธผมก็ว่ามีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้โดยชัดแจ้งชัดเจนผมว่านะเสียอย่างเดียวเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าอ่ะเมื่อเกิดไม่ทันจะทำไงทีนี้ถามว่าทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมไหมล่ะที่จะรู้เรื่องราวการเกิดของตัวเองผมว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมนะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดนะเอาสมมติก็แล้วกันลุงงอกมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ว่าการเกิดของลูกออกมันมายังไงแบบไหนแม้ว่าเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าในยุคสมัยนั้นต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอจะครบครับคำถามคำเมื่อกี้เนี่ยจากสานุสิทธิ์ของท่านโพธิรักษ์นะฮะเมื่อเวลามีผู้ถามท่านโพธิรักษ์ท่านก็จะตอบว่ามีอยู่3สิ่งมันต้องมาเจอกัน1คำว่าอสุจิหรือตัวสเปิร์มนั่นเองครับ2ไข่ที่ฝ่ายแม่ผลิตมา3คือวิญญาณถ้า3สิ่งนี้ไม่บรรจบกันไม่มีทางที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้ประมาณนั้นนะทีนี้ลุงงอกทีนี้ผมเป็นคนพูดเรื่องของสเปิร์มนะครับในการที่จะไปรู้เรื่องราวของสเปิร์มเนี่ยคือฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตมันมหัศจรรย์ตรงนี้ครับ
แล้วมันมาเป็นเราได้ยังไงนะฮะย้ำฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตสเปิร์มหรืออสุจินะนะไปบวกกับฝ่ายแม่ในห้องแห่งจักรวาลที่ลุงงอกบอกว่านั่นคือมดลูกโอเคนะเราต่างเกิดอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลต้องจำเป็นหลักลุงออกพูดกันมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดคำนี้ณวันนั้นไปรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรอย่ามาถามว่าวินาทีที่ผมไปรู้สิ่งนั้นได้ยังไงนะจึงมาขันอาสามาเล่าให้ฟังตรงนี้ก็ย้ำคำเดิมนะครับว่ามันไม่จำเป็นต้องลุงออกจะรู้หรอกครับทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้เพราะว่าทุกคนมาจากสิ่งที่กำลังพูดนี้ทุกคนโอเคไหมเอาว่าทุกคนมาจากตัวอสุจิหรือตัวสเปิร์มที่พ่อเป็นผู้ผลิตนั่นคือชีวิตเกิดตรงนั้นถามว่าไอ้ตัวสเปิร์มมีอะไรอยู่ตรงนั้นยังไม่ต้องพูดถึงไข่ของฝ่ายแม่นะสเปิร์มตัวเดียวถามว่าอะไรอยู่ในตัวสเปิร์มหัวสเปิร์มตัวหัวสเปิร์มเนี่ยตรงนั้นผมจะเรียกว่านิวเคลียสนิวเคลียสพอพูดถึงครับว่าเราเข้ามาพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์นิวเคลียร์ที่เป็นระเบิดปรมาณูพอเวลาระเบิดแตกตูนปุ๊บพลังงานที่ออกมาคือพลังงานที่ไม่เติมนั่นนะคือตัวเราชัดๆเป็นของเราแท้ๆเลยซึ่งบันทึกแล้วก็บันทึกก็เสมือนหนึ่งว่าเป็นรถบันทึกบันทึกเหมือนจะว่ากระสอบข้าวสารกระปิปาระหรือว่ารถบันทึกอย่างนี้มันมากมายกายกองนับพบชาติไม่ถูกมันมากมายมหาศาลเอาซะว่าไอหัวนิวเคลียสตัวเดียวเนี่ยครับมันสามารถบรรทุกบรรจุโลกใบนี้ไว้ทั้งใบเลยนะครับเล็กนิดเดียวนั่นแหละครับเอาล่ะผมเลยจะเท้าความขอถอนอนุญาตถอยหลังไปหาเจ้าชายศรีสถานนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการสเปิร์มของพระเจ้าสุทโธทนะผลิตออกมาบรรจบกับพระราชมารดาของพระองค์คือพระนางสิริมหามายานี่นะฮะไอตัวสเปิร์มหรือหัวนิวเคลียสมาเป็นพระพุทธองค์โอเคมานั่นก็คือรวบรวมภพชาติไว้ทั้งหมดกี่ร้อยกี่พันกี่แสนล้านภพชาติซึ่งพระองค์พูดถึงจักรวาลแสนโกฏจักรวาลนั่นก็คือตัวส่วนย่อของพระพุทธองค์เองคำพูดคำนี้ถ้าลุงออกพูดผิดมันไม่มีหรอกครับในพระไตรปิฎกจะไปหาไม่เจอหายตายก็ไม่เจอที่ว่าเนี่ยเพราะมีใครพูดมาก่อนถ้าลุงออกพูดผิดก็ขอรับผิดจะพูดเดียวจบข่าวไหมเนี่ยถามว่าถ้ารับผิดแล้วเวลาเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยนะครับมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปพูดคำนี้มันผิดตายเดี๋ยวนี้ก็ยอมตายแต่มีข้อแม้นะไม่อยากจะถูกเหยียบตายขอตายเองนะโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงนั่นเมื่อกี้นี่โยงไปยังพระพุทธเจ้าย้ำสเปิร์มหรือตัวอสุจิที่พระเจ้าสุทโธทนะเป็นผู้ผลิตแต่หัวสเปิร์มคือนิวเคลียสเป็นพระพุทธเจ้าสมบูรณ์และบริบูรณ์สุดซึ่งบันทึกมาแสนกฎจักรวาลแล้วกันตรงนั้นนะทีนี้พอเวลามาเติบใหญ่เติบโตอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลของพระนางสิริมหามายาคื
มดลูกนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็9เดือนผ่านไปคือเจ้าชายสิทธัตถะเพราะฉะนั้นคำเนี้ยผมพูดตลอดเวลาบอกว่าพระวรกายพระพุทธเจ้าเนี่ยผมใช้คำพูดว่าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาถ้าผิดก็ยอมรับผิดอีกแหละเพราะไม่มีบันทึกโอเคนะทำไมถึงบอกว่าไม่มีเงาพระพุทธองค์บริสุทธิ์ทั้งพระวรกายโอเคไหมบริสุทธิ์ทั้งใจและบริสุทธิ์ทั้งจิตเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรสนิมไม่มีเคลือบแคลงไม่มีอวิชชาแม้แต่หนึ่งอนุธาตุเดียวก็ไม่มีบริสุทธิ์ทั้งหมดจึงไม่มีเงานั่นเองโอเคไหมก็แปลว่าผมถึงพูดว่าฟังให้ดีนะตรงนี้ลุงออกพูดนะเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกตัวเราสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองส่วนย่อของจักรวาลถ้าพระวรกายพระพุทธองค์เนี่ยเป็นส่วนย่อของเอกภพเป็นมหาจักรวาลแสนกฎจักรวาลเมื่อพระพุทธองค์ไปล่วงรู้ตัวเองของพระพุทธองค์เองพระองค์ก็ต้องรู้สิ่งเหล่านั้นที่ว่านั้นหวังว่ามีใครหืออือก็ว่าไปตามนี้ที่พูดไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนยืนยันไม่เปลี่ยนคำพูดไม่มีหรอกครับอย่าไปหาในพระไตรปิฎกไม่หายหายตายยังไม่เจอบอกยกเป็นลุงหงอเขียนให้อ่านคอยดูไปแล้วกันอย่าหนีไปไหนนะจะเขียนเรื่องพวกนี้ให้อ่านกันโอเคนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนเล่าให้ฟังต่อไปอีกเรื่อยๆเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักนะฮะสำหรับท่านอยู่หน้าจอนะผมกำลังเคลื่อนที่อยู่นั่นแหละกำลังขับรถอยู่คนขับก็ขับไปนะเดี๋ยวอีกหน่อยจะได้ยินเสียงใครสักคนหนึ่งใช่ไหมนะคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยเขาก็มีลูกชายอยู่สองคนไอ้ผมเป็นคนพูดผมก็มีทั้งหญิงและชายผมแน่กว่าด้วยเอาสิ รู้ว่าไผ่ไผ่เนี่ยงานนี้นะครับนะนี่พอเราพูดถึงตรงนี้เมื่อฝ่ายแม่ได้รับสเปิร์มจากฝ่ายพ่อโอเคนะนั่นนะฮะคือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาเกิดโอเคไหมพระพุทธองค์ก็ล่วงรู้พระองค์ทั้งหมดเป็นบริสุทธิ์ทั้งหมดแล้วนะส่วนทางฝ่ายผมเนี่ยผมจะพูดว่าถ้าเราท่านบริสุทธิ์เมื่อพบชาติแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นเราแปลว่าพ่อผมนายจูมพรหมพิทักษ์ก็ต้องไม่ต้องมาผลิตสเปิร์มให้เกิดนายไกรสอนโอเคไหมถ้าหากว่านายไกรสอนเมื่อชาติแล้วมันบริสุทธิ์มันก็จะไม่มาเป็นนายไกรสอนทุกวันนี้ก็เพราะมันไม่บริสุทธิ์นะถึงมาเป็นนายไกรสอนทุกวันเนี้ยทีนี้ไอ้ไม่บริสุทธิ์ที่ว่านี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองมาถึงวันนี้ลุงบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาสัตว์ทุกตัวนะใบต้นไม้ทุกต้นแม้แต่โลกใบนี้ต่างก็ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมทีนี้สิ่งที่บริสุทธิ์อยู่ที่ใดอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้คือบริสุทธิ์เหมือนกับทุกคนทุกท่านนะสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของท่านนะศูนย์กลางตรงไหนสะดือใช่ไหมไม่ใช่ศูนย์กลางนั่นคือหัวใจนั่นเองครับเพราะหัวใจเป็นอวัยวะแรกที่มันเกิดเป็นตัวเรานะพอเวลาสเปิร์มมันสวัสดีนะกับไข่ไอ้เขาวิญญาณที่เขาว่าน่ะที่ใครว่าน่ะก็คือพลังงานนั่นแหละวิญญาณคือพลังงานแต่ลูกงอกย่อยให้ละเอียดไปถึงคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมั้ยครับมันชัดกว่านะลูกงอกแล้วก็บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในใบบริสุทธิ์เนี่ยเนี่ยตรงนี้หายจะยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนจะเข้าใจเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาสเปิร์มมันเจอไข่ต้องถามฝ่ายที่ผลิตไข่ดูสิวันนั้นเวลานั้นนะมันเป็นยังไงเวลามันเจอสเปิร์มเนาะว่าไงคุณยายครับเชิญครับพูดมาแล้วพูดมาแล้วเวลามันเจอไข่นะวันนั้นคืนวันนั้นอ่ะมันเป็นยังไงเวลาเจอไข่ถอดเจอสเปิร์มเวลามันเจอขาดอ่ะเวลามันเกิดปฏิสนธิรู้สึกตัวไหมนายโยมอ่ะว่าไปรู้ไหมไม่รู้ไม่มีใครรู้ใช่ไม่มีทางไม่มีใครรู้ได้เลยไม่มีตัวตนใช่ไม่มีทางรู้ได้เลยแม้แต่ฝ่ายแม่ผลิตไข่ใช่ไหมฮะไม่รู้ก็ไม่มีสิทธิ์รู้นะพ่อผมเขาผลิตสเปิร์มผมไม่รู้หรอกว่าเขา
ู้แต่ถ้าหากว่าเผื่อผลิตสเปิร์มรู้แน่นอนว่าเป็นคนผลิตสเปิร์มทำไมจะไม่รู้เรื่องสเปิร์มล่ะเออทำให้ลูกเกิดมาตั้งสองคนทำไมจะไม่รู้ล่ะผมรู้ผมก็แล้วกันนะกระทำรู้ว่าสเปิร์มมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงโอเคไหมคนอื่นไม่รู้ก็ช่างเขาแต่ลุงหงอกรู้ไม่มีวิชาการแพทย์เด็ดขาดเรื่องนี้ไม่มีทางเลยนะวิชาการแพทย์จะมารู้เรื่องแค่อะไรนะที่เขาเรียกกันว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันมีคำหนึ่งนะเดี๋ยวไปเท้าความครับเดี๋ยวนึกคงนึกได้อ่ะเพราะผมไม่ค่อยจำเขาก็เคยเรียนหนังสือมาม.4 ม.5 ไอ้โทษม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ก็ได้อ่านได้ดูแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะโครโมโซมโอเคเออไอตัวโครโมโซมนั่นแหละเอองอหงิกงอหงิกเอาไว้เหมือนตัวนอนเออเหมือนตัวนอนทีนี้กลับมาถึงคนที่เป็นฝ่ายแม่โอเคนะครับเนี่ยฝ่ายพ่อกำลังพูดตรงนี้ผมรู้แน่นอนว่าสเปิร์มก็ได้อย่างไรผมรู้แน่ๆด้วยเพราะว่าผมผลิตได้วันหนึ่งเวลานั้นผมผลิตสเปิร์มนะถ้ำกลางของดวงดาวอะไรก็ว่ากันไปนะหรือในป่าละเมาะเรื่องผมโอเคไหมเออหรือว่าอยู่ในที่ลับห้องลับที่ใดที่หนึ่งมันเรื่องของลุงงอกต้องรู้ด้วยไหมเนี่ยเอามาจะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วก็แปลกนะไม่แน่ละอาจจะดังนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเวลามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยต้องถามฝ่ายแม่รู้สึกไหมว่าเวลาสเปิร์มมันจิ๊กเข้าไปในไข่ไม่รู้ไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะว่าไข่นี่เวลามันเปิดปีมดลูกใช่ไหมใช่แล้วก็มดเข้าไปฝังตัวในมดในมดลูกใช่ไหมเห็นไหมมันจะไม่รู้สึกได้ไงไม่มีทางรู้ได้เลยผมมีสิทธิโดยชอบธรรมเพราะว่าผมนอนอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลของแม่ผมตั้ง9เดือนผมย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมอ้าวไม่ห้ามให้ผมรู้ไม่ยอมยังเอาเออผมรู้เป็นสิ่งของผมใช่ไหมครับท่านไม่รู้ก็สมควรจะรู้เพราะว่ามันถึงยุคจะต้องรู้กันยุคนี้ฮะยุคศรีวิไลเนี่ยครับหรือว่ายุคของพระศรีอริยเมตไตรจะต้องรู้ทุกคนจะต้องรู้ในส่วนตัวส่วนบุคคลส่วนตนโอเคนะยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนเป็นปัจเจกต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้โอเคนะครับเอาล่ะไม่ต้องไปเชื่อใครหรอกตอนนี้เพราะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อตนเองโดยชอบธรรมรู้ได้โดยชอบธรรมโอเคนะทีนี้กลับมาถึงพอเวลาสเปิร์มเนี่ยมันอยู่ในครรภ์ของแม่เนาะเอาล่ะถามว่าช่วงเวลานี้จังหวะนี้ลุงออกไปรู้ได้ไงวันหนึ่งเวลานั้นเอาล่ะสิเป็นฟังกันดีนะฮะผมพูดจังเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธนะเราจะไปรู้ในทุกการเกิดเป็นทุกแน่นอนไม่เกิดก็ไม่ทุกสิ้นการเกิดชาตินี้ก็ไม่ต้องไปเกิดอีกก็แปลว่าไม่ทุกสิ้นทุกทีนี้มาเกิดมาแล้วมันแปลว่าชาติที่แล้วเราไม่สามารถที่จะพัฒนาให้มันบริสุทธิ์ได้จึงมาเกิดเป็นเราเพราะนั้นต้องยอมรับสภาพโดยทฤษฎีว่าเราเกิดมาแล้วนาทีนี้ต่างก็อยู่ในท่ามกลางที่ไม่บริสุทธิ์แต่สิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละและซ่อนอยู่ตัวลงหอด้วยเดี๋ยวนี้โอเคไหมครับกำลังนำพาพลังงานบริสุทธิ์ให้ทุกคนทุกท่านนะครับจนให้รู้ให้เข้าใจเพราะว่าสิ่งนี้เป็นธรรมดาและธรรมชาติที่สุดของที่สุดเลยโอเคนะเอาล่ะไม่ว่าใครก็ตามทีจะตอบนี่ยากมากลุงออกสบายมากหลับตาตอบหลับตาเล่าให้ฟังด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราจะต้องรู้เองโอเคไหมเอาล่ะวันหนึ่งเวลานั้นวันที่หนึ่งมกราคมปี37นี่เริ่มเล่าเริ่มเล่าประวัติส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะเอาแค่เล็กน้อยนะอย่าเพิ่งเอามากแล้วเดี๋ยวอย่าให้มันเต็มแม็กค้างไม่หน่อยนึงวันนั้นเอาไว้ว่าล้มหัวไปนอนนะใครอยากจะดูคลิปแรกเนี่ยฮะภาวะหลุดโลกครับในบ้านเราทีวีกดเข้าไปดูภาวะหลุดโลกจำเลยครับกดเข้าไปเถอะครับ YouTube บ้านเราทีวีจะรู้ว่าผมจะพูดเรื่องนี้ตั้ง 3-4 ช็อตได้สมบูรณ์ที่สุดแล้วล่ะครับโอเคเป็นคลิปแรกนะครับในบ้านเราทีวีบอกว่าภาวะหลุดโลกนะครับเอาล่ะก็เล่าเหมือนเดิมนะครับวันหนึ่งเวลานั้นทิ้งตัวไปนอนประมาณสักไม่ถึงทุ่มดีไม่ใช่บ้านหมุนครับโลกหมุนโลกหมุนแทนที่จะเป็นบ้านหมุนหัวหมุนใช่ไหมอันนี้ดันโลกหมุนแล้วมันก็เวียงสิครับเวียงก็หลุดจากนอกโลกสิครับเท่านั้นเองภาวะนั้นมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองผมจะรู้ทันทีว่าโลกหยุดหมุนได้ยังไงวินาทีต้องรู้สึกตัวเราใช่ไหมเพราะนั้นการที่หยุดโลกมันทำไม่ได้หรอกแต่รู้ว่าโลกหยุดหมุนได้อย่างไร
โอเคไหมฟังให้ดีนะครับทุกคนไม่สามารถทำให้โลกใบนี้หยุดหมุนแต่หลายคนทุกคนจะรู้สึกว่าโลกหยุดหมุนเป็นเช่นไรโลกหยุดหมุนกับหยุดการหมุนของโลกมันคนละความหมายนะไม่มีใครสามารถหยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้แต่ทุกคนจะรู้ได้เมื่อภาวะโลกหยุดหมุนนั้นเป็นเช่นไรนาทีนั้นวินาทีนั้นลุงหงอกรู้แล้วใครทำไมทีนี้มันตัวของลุงหงอกอะแต่ตัวผู้เดียวก็อย่าเชื่อลุงหงอกนะเชื่อมากโง่มากใช่ใช่เชื่อปุ๊บโง่ปั๊บเลยเออไม่โง่ไม่เชื่อไม่โง่แถมโง่ดักดานด้วยนะสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เพราะนั้นมันอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อให้ได้ทำใจให้เป็นสองฝากให้ได้นะเชื่อกับไม่เชื่อให้ได้มันอยู่ตรงกลางนะคนที่ทำใจตรงกลางตรงนี้จะเข้าใจในสิ่งที่ลุงหงอกำลังไล่ฟังจะเข้าใจนะไม่ใช่รู้เฉยนะมันจะเข้า get into ก็ไปในขั้วหัวใจทีน้อยสองน้อยโอเคนะเอาละกลับมาถึงตั้งแต่วันต้นมานะก็มาเรื่องรู้สิ่งนี้รับปฏิระก็ที่บอกว่าทุกสมุทัยนิโรธใช่ไหมก็จะมารู้ตัวเราแล้วฮะว่าเราคือใครมันจะถอยหลังไปเวลาผมนำพาสมาธิหนึ่งถึงพ่อถึงแม่คือตรงนี้เองมันจะรู้ที่มานะสเปิร์มพ่อเป็นผู้ผลิตโอเคไหมไม่ใช่ไปนั่งหลับลืมตาพุทโธไม่เอาหมดชิดพ่อเลิกคุยนะพ่อเขาทำให้เราเกิดเนี่ยมันจะตายตามกันใช่ไหมตายตามผมก็บอกผมได้จากสิ่งนี้โอเคไหมก็นึกถึงพ่อแม่นึกถึงพ่อแม่มันจะล่วงรู้เพราะว่าพ่อแม่ทำให้เรามาเกิดอ่ะเป็นตัวสมุทัยถ้าไม่ตายตามสมุทัยจะไปตามแมวที่ไหนที่ไหนอย่างอื่นยกย่องมากกว่าผมไม่ยอมรับเด็ดขาดทุกเรื่องด้วยโอเคนะเอาว่าเวลาทำสมาธิก็นึกถึงพ่อถึงแม่พ่อเป็นผู้ผลิตสเปิร์มแล้วหัวสเปิร์มคือตัวเราจริงเหรอเห็นไหมฮะทีนี้พอเวลามันหลุดเข้าไปในภาวะของทุกสมุทัยภาวะของนิโรธเนี่ยนิโรธมันเข้าจะดื่มด่ำมากนะครับมันเข้าได้โดยจิตเพราะนั้นต้องรู้จักคำว่าจิตจิตคือความสว่างที่พูดถึงบ่อยตรงเนี้ยนะฮะเพราะจิตคือภาษานะถ้าหากว่าไม่เข้าใจภาษาแทนค่าภาษาคือความสว่างนะหลับตาเห็นความสว่างในความมืดนะมันอยู่แทนไอ้ความสว่างที่มาแทนรหัสภาษาได้โอเคนะตามความสว่างไปเถอะครับจะเจอเองนะครับลุงหงอกเจอมาแล้วที่ว่าเนี่ยไม่เจอจะเล่าให้ฟังได้ยังไงล่ะเล่าให้ฟังถ้าผิดก็รับขอรับผิดผู้เดียวเมื่อกี้นี่เพราะมันอ้างอะไรไม่ได้เลยแต่มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมเพราะว่าตัวเราย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมเห็นไหมลุงหงอมีสิทธิโดยชอบธรรมนะเอาละพอเวลาหลุดเข้าไปทางด้านภาวะของนิโรธสมาบัติมันก็ไปถอยหลังสมุทัยไปเรื่อยๆครับนะพอเข้าสู่ภาวะนิโรธแปลว่าอะไรแปลว่าดับทุกข์เห็นไหมภพชาติที่มันผ่านมามันจะรู้หมดหลายภพชาติก็คือเรื่องของบุพเพสินิวาสานุสติญาณแปลว่าจะต้องรู้ชาติกำเนิดเกิดแก่เกิดเก่าเกิดแก่ของตัวเองจะเป็นกี่ภพชาติมาก็ตามทีรู้แน่นอนรู้จากสเปิร์มหรือว่านิวเคลียสที่พ่อผลิตนี่แหละครับโอเคไหมยุคนี้แหละฮะเป็นยุคที่ผู้คนจะรู้เรื่องนี้มนุษย์ผู้ที่มีภาวะแห่งบุญนะต้องมีภาวะแห่งบุญนะจึงจะรู้สิ่งนี้ได้ง่ายและได้ไวเช่นอาม่าอย่างนี้จะเกิดอีกไหมอาม่าจะเกิดอีกไหมไม่ทำไมถึงไม่เกิดอ่ะเกิดมาเป็นทุกข์เพิ่งรู้หรือว่ารู้รู้มานานแล้วเพิ่งรู้เพิ่งเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาถึงจะรู้นั่นแหละยังไม่รู้โอเคมันต้องอย่างนั้นนะครับเพิ่งรู้ยังดีกว่าไม่มีโอกาสได้รู้เลยรู้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละครับใช่มันจะได้ชัดเจนจะรู้ก็ตอนที่รู้ว่าเราลำบากเนี่ยตอนนั้นรู้ว่าเราทุกข์ใช่ไหมใช่บางคนสบายไม่เคยคิดถึงทุกข์ครับเอาล่ะตัดมาที่อีกทีนึงก่อนว่าพอเวลามันคือเข้าสู่นิโรธสมาบัติคำว่านิโรธสมาบัติในพุทธศาสนาก็มีการสอนนิโรธสมาบัติคือตัวดับทุกข์มันจะดับทุกข์ตัวได้มันก็ถอยหลังไปหาตัวเกิดตัวแรกอนุธาตุแรกเล็กๆอะไรที่ไม่ใช่สเปิร์มที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับซึ่งเป็นนิวเคลียสเนี่ยได้ทุกคนต้องคนมีบุญถึงจะทำได้ยอมรับนะยอมรับลุงหงอต้องบอกว่าไม่เหมือนใครแน่นอนในโลกนี้ใช่ไหมยังไงผมก็ไม่เหมือนกันเฉพาะบุคคลจะเป็นทุกคนเป็นไปไม่ได้ครับผมนะเอาล่ะก็มาถึงแค่ตรงนี้ก็น่าจะพอทีนี้การที่ไปรู้สเปิร์ม
เห็นสเปิร์มของเราเนี่ยมันนอนขดในท้องแม่นี่เห็นได้สบายเลยผมบอกนี่แหละคือเรื่องของกายานุปัสสนาหมายความว่าต้องเห็นตัวเราเห็นตัวเราในตาของเราด้วยเสียงเรามันก็เห็นตัวเราแล้วก็ถอยหลังเข้าไปสิครับไปหาตัวสเปิร์มเนี่ยฮะตัวนี้มันจะดื่มดำมากครับถอยหลังไปเรื่อยเลยครับนะการบรรลุธรรมก็คือบรรลุอดีตชาติที่เกิดมานั่นเองหลวงออกต้องสอนว่าการที่เราจะถอยหลังไปเนี่ยต้องมีวิธีอันใดก็กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยวิธีอะไรต้องสอนก็ไม่รู้แล้วครับจะบอกว่าสอนทำนะคนอยากจะรู้มากมายก็เล่าให้ฟังเวลาเนี่ยอย่าบอกว่าสอนเลยครับมันแข็งกระด้างไปเรื่องแนวชี้เนี่ยชี้นำแหละนำพาทั้งสมาธิจิตให้อยู่ทุกมิติในบ้านเราดูทีวีต้องบอกว่าเอาแม่อย่างไหนที่ไปได้ครับทุกคนก็อยากจะทำก็เมื่อเวลารับรู้แล้วก็อยากจะให้ทำนะครับเพราะว่าชาติสุดท้ายนี่มันสุดยอดแล้วนะครับยุคนี้จะเป็นคู่คนจะได้เพราะนั้นติดตามลุงออกไปเรื่อยลุงออกจะพาตกคู่ลงคลองก็เรื่องของลุงออกนะแล้วตอนนี้ลุงออกคุยกับอาม่าเนี่ย78ไปแล้วลุงว่าอาม่าถึงยังเอาไม่81ก็แล้วกัน77เลยวันเกิดแล้วไงแล้วเอา81ไม่ดีหรอมันจะกลับพวดได้ไงเป็น18ไงไม่เอาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราอย่านึกโอเคไม่ดีหลอกใครได้อย่าหลอกตัวเองถูกไหมอธิบายประสบการณ์ให้ฟังมาเชิญครับเชิญครับก็คืออธิบายเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเอาส่วนตัวส่วนรวมเอาตามความเข้าใจของอาม่าจะเล่าให้คู่คนฟังคนเราถ้าจะทำสิ่งใดเราต้องดูสร้างบุญสร้างอะไรมาก่อนจะเรียนแบบอย่างลุงออกไม่ได้หรอกเพราะเราบุญไม่เท่าท่านเราต้องพยายามสะสมบุญทำสิ่งที่ดีห้ามพูดเท็จเรื่องไม่จริงอย่าทำแล้วต้องมีสัจจะสัจจะเป็นผู้นำพาชีวิตให้แสงสว่างถ้าเราไม่มีสัจจะทำสิ่งใดก็ไม่สำเร็จครับผมสัจจะเนี่ยตัวสำคัญในชีวิตเลยแล้วกตัญญูอันดับสองน่ะแต่บางคนก็คือว่ากตัญญูอันดับหนึ่งแต่มาพิสูจน์ในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยสัจจะสำคัญกว่าคะแนนจะเหนือกว่าฉะนั้นทำไปเถอะฮะทุกวันเนี่ยเราอย่าคิดว่าใครรวยไม่รวยไม่ต้องไปมองสิ่งใดที่เราสุขคือว่าอันนี้ประเสริฐแล้วล่ะสุขนี่หายากนะครับผมมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สุขถ้ามันไม่สุขจริงนะมันยากครับแค่นี้แหละแน่ไอ้คนรุ่นใหม่พยายามเพราะเราแก่แล้วเราสะสมเรารู้ความจริงแต่ที่เจอนี่มันของที่เห็นไม่ใช่เห็นนะไม่เหมือนที่เราเห็นนะครับฉะนั้นฟังลุงออกไปเถอะประโยชน์เยอะแล้วสอนดีแนะแนวดีเพราะท่านมีพลังใช่ไหม มีแต่ไม่เห็นคือปัญญาคือแสงสว่างแสงว่างก็เป็นบุญครับฉะนั้นพยายามต้องฝึกแล้วพยายามดูครับเขาเรียกว่าอะไรกูเฟซบุ๊กใช่ไหมเรียกว่าอะไรรายการเนี่ยเฟซบุ๊กก็มียูทูบตลอดทีวีมันดูครับผลประโยชน์เกิดแน่นอนครับท่านพูดแต่ความจริงแล้วเรื่องไม่จริงไม่พูดรู้ได้ไงว่าลูกหมอพูดแต่ความจริงก็พิสูจน์การพูดและการของชีวิตของมนุษย์อ่ะมันก็เรื่องจริงอ่ะเราต้องมาเปรียบเทียบความเป็นอยู่ของเราด้วยนะครับไม่ใช่พูดเหมือนกับพระบางองค์บอกว่าโอ้ยโยมทำบุญไปเถอะเดี๋ยวรวยมันไม่ใช่บุญส่วนบุญบาปส่วนบาปครับมันแยกกันไม่ได้นะว่าแต่ว่าอันไหนมากก็ลบกันไปครับก็แค่นี้แหละนั่นมากกว่าความรู้น้อยก็ได้แค่นี้ขอบคุณความรู้มันน้อยแต่ความรอบรู้มันเยอะเยอะเพราะเราแก่แล้วไงก็สะสมเยอะกว่าคนหนุ่มสาวใช่ไหมใช่ความรู้น้อยจะเยอะกว่าเรามันก็โกหกแล้วล่ะอีกทีนึงความรู้น้อยจริงจริงแต่ความรอบรู้รอบรู้เยอะเยอะเจอของจริงเยอะเจอของจริงก็เยอะต้องงั้นสิเจอความทุกข์ก็เยอะหรือปากก็เยอะทุกรสทุกชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มมีหมดครับเมื่อเวลาคลั่งเรียบร้อยก็นี่แหละคือชีวิตจริงคนพูดว่าแฮปปี้เรื่อยๆมันไม่จริงครับเสียแซงเสียแซงจริงต้องพูดล่ะไปอมไว้ทำไมอ่ะมนุษย์อ่ะครับผมมันต้องอย่างนี้ใช่ต้องอย่างนี้ถอดมาอีกอ่ะแถวๆนี้ที่ไหนอะไรสถานที่ที่เป็นของลูกชายครับ
ทับขวัญทับขวัญเนี่ยมั้ยมาถึงทับขวัญแล้วมั้ยท่านที่ฟัง Facebook นะคะถ้าจะเชิญกินอาหารอร่อยก็เชิญที่เรือนไทยนะคะนั่นน่ะเรือนไทยทับขวัญอาหารอร่อยมากค่ะจัดงานแต่งงานก็ได้ขันหมากก็ได้โชว์แบบก็ได้สถานที่ให้เช่าด้วยนะคะถ่ายภาพยนตร์ได้ค่ะนั่นน่ะทุกรูปแบบเลยขอโปรโมทนะก็ถือโอกาสเสริมดีๆเสริมๆขออนุญาตเสริมนะผลกำไรของกันเราหน่อยขอถือโอกาสเสริมนะค่ะบอกกันเลยว่าสถานที่ลงทุนมา350ล้านน่าบอกให้ทราบเลยครับเรื่องไม่จริงทับขวัญเนี่ยนะฮะลงทุนไป350ล้านบอกให้ทราบว่าเป็นลูกศิษย์ของลุงหอกก็เชิญเลยค่ะถ้ามีโอกาสที่จะแต่งงานจัดงานวันเกิดฉลองเกียรติยศอะไรก็มาได้แล้วค่ะประชุมก็ได้ค่ะสัมมนาก็ได้ค่ะทุกรูปแบบทุกรูปแบบชุดแต่งงานก็มีพร้อมค่ะจะเอาแบบไหนก็ได้หมดทันสมัยทุกยุคนั่นเอายุคไหนก็ได้ได้นั่นน่ะเตรียมพร้อมหมดสายพานหมดทุกเรื่อง ขอให้เปย์มาส่วนที่มันพอจะเปย์กันได้ใช่ๆแล้วรับรองที่นี่จัดไม่มีฝนตกหรอกค่ะเพราะอะไรเพราะเรามีพลังงานบริสุทธิ์ช่วยอยู่เ มื่อวานนี่เลยเห็นผู้มางานตั้ง 4-500 คนเมื่อวานนี่ พูดละคำนะ พูดละคำ เล่าให้ลูกชายฟังลูกชายหัวเราะครับพอเวลาเสร็จงานไม่ถึง10นาทีมันฝนตกเลยที่บ้านน่ะครับลุ้นใหญ่ครับเมื่อวานเนี่ยเสร็จงานประมาณผมว่าไม่น่าจะเกิน15นาทีนะฝนเทเลยล่ะครับสุดยอดมากมีอะไรก็เชิญทับขวัญก็อยู่ใกล้ๆกับโรงออกค่ะมาที่นี่เสร็จก็แวะทับขวัญได้เลยนั่นแน่ลุงงอกอยู่สภาพพนังกล้าวไงก็ใกล้กันอ่ะไปแป๊บเดียวใช่นี่ก็ถึงหน้าโรงพยาบาลพนังกล้าวแล้วตอนนี้มันถนนสายเดียวกันเนี่ยกำลังให้พี่บุญภามาช่วยพูดถ้าแกหายดีแล้วแกพูดเก่งอ่ะเลยพี่บุญภาพูดเก่งครับครับก็หวังว่าฮะท่านที่อยู่หน้าจอครับครับก็วันนี้เน้นหนักทางด้านทุกสมุทัยนิโรธนะฮะพอเวลาเข้าสู่ภาวะนิโรธนั้นได้นะเราจะรู้อดีตชาติของตัวเองทั้งหมดได้นะครับเพราะนั้นอยากให้ใครมาดูหมอดูหมอไม่เอาแล้วเลิกคุยแล้วมันหมดยุคแล้วเออเคยดูหมอไหมมาไม่เคยมีแต่พาคนอื่นดูเออเหรอจะพาคนอื่นไปดูแต่ตัวเองกลัวเพราะว่าชีวิตจะอาภัพกลัวแล้วก็จะทายถูกหรือทายแม่นเลยไม่ดูซะดีกว่าเออจะไปรู้เลยต้องไปทุกข์ก่อนพาเขาไปมากกว่าดีมากจะไปรู้มันเลยรู้แล้วทุกข์เออพรุ่งนี้ถึงแม่จะลงข้ามคูแล้วก็หยวงวะแต่ถ้าคิดก่อนหนึ่งคืนก็ไม่ไหวใช่ไหมก็เพียใจเนี่ยนี่คือปรัชญานี่ปรัชญาได้เลยครับอย่าไปรู้มันเลยอย่ารู้ก่อนพรุ่งนี้ความทุกข์ของใครความลับของใครอย่าไปบอกแล้วทำให้เขาทุกข์ลำบากเนาะปิดซะเลยหมดเรื่องครับผมเห็นไหมแปลว่าหมอดูนี่ไปทำนายทายทักที่ไม่ดีให้กับชาวบ้านเขาให้ความทุกข์ชาวบ้านนะ ชมเราดีไม่เคยได้เห็นหรอกถ้าทิพย์พินาศแล้วไวชมมันรวยก็ดีไม่จริงอ่ะรอแล้วรออีกตั้งหลายสิบปีครับครับไม่จะไปเชื่อหมอเชื่อตัวเองค่ะเชื่อมั่นในตัวเองใช่โอเคดีแล้วถ้าหากว่าเข้าใจตัวเองก็ต้องเชื่อมั่นตัวเองเขาบอกว่าโบราณคนจีนเขาบอกว่าเราอย่าไปเทียบกับคนอื่นเทียบแล้วทุกข์คนจีนก็บอกว่านางไม่ปี้ปีแล้วปีซีนางถ้าคนจีนฟังอยู่คงเข้าใจนะคะครับโอเควันหลังฉันจะแย่งลุงออกพูดบนแล้วจบเลยอะไรเนี่ยขึ้นสะพานสิแย่งรายการนะเดี๋ยวไม่จบไม่จบเหรอจบยังไม่จบก่อนเหรอไอ้ฮะขับไปเรื่อยได้ไปจบที่หน้าหน่อยขึ้นสะพานไปเลยอีกครึ่งชั่วโมงมั้งนี่ชั่วโมงได้แล้วนะท่านไหนก็ช่างมันเดี๋ยวอีกประมาณสัก2นาทีก็ถึงนางกล้าวแล้วไปขึ้นไปแถวสะพานไม่เป็นไรมันจบง่ายๆไอ้ผมมันมีบทจบเดี๋ยวนี้สบายครับเดี๋ยวนี้แบบนี้อย่างน้อยวันนี้ก็ได้มีสาระในการที่พูดถึงสเปิร์มและไข่นะฮะวันนี้นะครับคนในที่สนใจก็ฟังว่าเป็นความรู้ครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้สิ่งที่ลุงหงอเล่าให้ฟังเพราะสิ่งที่ลุงหงอกรู้ไม่ฟังลุงหงอกรู้ตัวทุกเรื่องลุงหงอกแน่ๆใช่ไม่มีหรอกครับในพระไตรปิฎกไม่หาไม่เจอก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หาคนตอบยากไม่มีคนตอบแน่ๆที่ตอบอาจจะไม่ใกล้จริงด้วยนะตรงกับความเป็นจริงครับโอเคก็ดีแล้วนะฮะตอน
ตอนนี้ข้าแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจ้าถึงแล้วจ้าสภาพนังกล้านะครับอาม่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับจะถึงปลายทางแล้วก็ขอให้ขอบใจดีกว่านะขอบใจทุกคนที่ดูลุงออกเนี่ยความรู้มีสอนให้เราเป็นคนดีแล้วก็วิธีการการพูดไม่เหมือนคนอื่นนะคะนี่เราไม่มีการว่าแต่งเสริมแต่ละนี่ความจริงของธรรมชาติมาพูดหมดแหละเรื่องจริงชีวิตจริงความเป็นอยู่จริงการเกิดมาเป็นความจริงไม่มีการปลอมนะเปื้อนนะเปื้อนสิ่งที่ไม่จริงมาพูดนี่ขอเชียร์ได้สตังค์โอเคครับก็ถือว่าเป็นคำพูดของคนแก่คนหนึ่งคนแก่คนหนึ่งก็ได้นะครับแต่คนแก่ที่มีลูกชายดีทั้งคู่นะครับแล้วเก่งด้วยนะครับเก่งแล้วก็ดีทั้งคู่ด้วยถือว่ายินดีด้วยที่สมาชิกบลทีวีได้รู้จักอาม่าในการเดินทางครั้งนี้ความจริงผมก็ไปเยียวยารักษาญาติพี่น้องลุงอาม่ามาเนี่ยหลายคนซึ่งมันตั้งกี่คนมาเนี่ย3-4 คนเนี่ยนะก็ถือโอกาสเป็นจังหวะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเดินทางพร้อมๆกันครับโอกาสโดยที่ไม่ต้องนัดหมายของอย่างเงี้ยครับก็โอเคนะสิ่งใดไม่ถูกก็อภัยกันแล้วกันนะคะคนแก่พูดแล้วแต่คนแก่พูดเอาไว้ก็คือติดเอาไว้ว่าวันนี้วันที่17 กันยายน 256161นะครับ61ผมพูดจาสิ่งนี้ฝากไว้กับเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37นะครับได้นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วยมาใช้นะฮะผมบอกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะนะฮะในรุ่นนี้นะครับเอาละเราถึงปลายทางแล้วทุกคนทุกท่านก็คงจะมีแต่ตอนนี้วันนี้ไม่ได้ตอบปัญหาให้เลยเนาะเอาไว้แค่นี้ครับ thank you very much ครับผมสวัสดีครับ